ดนเปิดซิงครั้งแรกแล้วโดนทิ้งอะไรอย่างนี้เลยอะไรของพี่มึงเหม่อได้หนาวะฟ้าใสดิพี่ไม่เหมือนเดิมอ่ะทำไมมีแต่หัวกระไส้เขาตอบผมช้าไม่สนใจมุกกระสืออะไรกูเลยไม่เอาเลยเขาตอบช้าขนาดไหนเมื่อก่อนอ่ะผมทักไปก็อ่านตลอดอ่ะเดี๋ยวนี้ผมทักไปบางทีนาทีครึ่งยังไม่อ่านเลยพี่ไอ้ฟอร์มมึงไม่คิดว่าเขาทำงานอยู่หรือว่าเขาเข้าห้องน้ำอยู่วะฮะไอ้พวกนั้นนะเขาอ้างพี่เชื่อผมเถอะเขาเปลี่ยนไปจริงๆพอได้ผมแล้วเนี่ยเขาเหมือนเขาเบื่อหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะกูก็เบื่อมึงอ่ะมึงหนักมากเลยเนี่ยไปหาอะไรทำไปจะได้ไม่ฟุ้งซ่านได้พี่ดีมากแต่ผมไปหาฟ้าใสที่ลาดเลียกันเอ้าไอ้ฟอร์มอะไรกูสาชมเออดีอยู่มาเลยเมื่อกี้ผมไม่ไหวอะพี่เนี่ยทั้งวันเลยพี่เชื่อไหมมองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าเขาเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกพี่ที่มีให้พี่สวยนะคือแบบอาการคนข้างรักเนี่ยผมเข้าใจแล้วไอ้ฟอมมึงอย่าเอาตัวกูไปเปรียบกับตัวมึงมึงรู้ไหมแฟนเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตของมึงนะเว้ยให้เวลาเขาให้ช่องว่างเขาหายใจให้เขาได้ใช้ชีวิตส่วนตัวทำแบบเนี้ยมึงระวังเขาอึดอัดจงเขาหนีมึงไปนะมีความรักดีๆรักษาเขาไว้ชีวิตคนลูกผู้ชายมันก็จะชินแค่นี้เฉยๆนั่นเหรอแพมเลยคนเดียวโอ้ยโอ้ยไม่เคยกินเลือดกินอะไรวะเนี่ยตูดเป่งเลยเนี่ยนี่ไม่ได้เอายาฉีดยุงยาอะไรมาเลยเงี้ยวะเอามาดิอยู่ในกระเป๋าเจอฟอมก่อนกลัวมันรู้อะไรเก็บเอาไว้อะไรแล้วเหมือนกินเก่งกระดูกคอเคลื่อนเลยเนี่ยนะครับโอ้โหเพียบเก็บเพื่ออะไรวะยุงมันเยอะเลยเก็บไปปล่อยที่อื่นบ้างมันไปปลาไม่ได้เฮ้ยรู้นี่สำนักอาจารย์อยู่ไหนแล้วไม่พามป่าช้าเนี่ยอ๋อก็อาจารย์ตายแล้วฮะไอ้ศิลป์กูไม่ได้บอกมึงเหรอวะมึงจะเอาคัมภีร์ยังไงอะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่หวงคัมภีร์มากเลยแสดงว่าเขาตายไปอะยังไงคัมภีร์ก็ต้องอยู่กับเขาในโกรธไงไปคนนั้นเฮ้ยมึงจะบ้าเหรออยู่คนเดียวเนี่ยถึงว่าลากกูมาเนี่ยบ้าบอกให้กูมาเอาของคนตายมึงเชื่อเหรออาจารย์กูใจดีไอ้ศิลป์อันนี้ทำอะไรเก็บยุงก่อนเก็บทำไมอ่ะเยอะเอาไปปล่อยที่อื่นรั่วเนี่ยอรวรรณใครวะเนี่ยใช่ชื่อนี้ปะล่ะไม่ใช่ดิพงศักดิ์พงสุวรรณอะไรวะเนี่ยเพชรทายวงคำลาโอ้ตายคู่เลยสามคนนะรวมสองคนเฮ้ยนี่เลยไรงอกชุกชุมนี่แหละตัวนะไหว้กูทำไมเนี่ยไม่เดี๋ยวไหว้นี่โอ้ยไม่ต้องหรอกผมไม่เกี่ยวนะไอ้โป่งคนเดียวนะเอ้ามาด้วยกันไอ้เวนเอ้ยทำอะไรเนี่ยปัดยุงมั้งมีค้อนนะเนี่ยก็รู้จะทำอะไรเอ้ากดทุบเศษหินมึงไม่ขุดก่อนวะเขาไม่ได้อยู่ข้างล่างเขาอยู่ในโกดก็ต้องทุบเออเมื่อกี้กลัวเครื่องขุดไปแล้วโอ้ยมึงก็ปัดยุงให้กูบ้างสิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยุงอาจจะไปขามเนี่ยแตกแน่จริงเหรอเออมือตกก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะลองไหมของมันไม่น่าลองอ่ะกูก็รู้อยู่เยอะเหลือเกินมึงเก็บไปทำอะไรวะถามจริงเอาไปปล่อยไงที่อื่นบางที่นี่มันเยอะแล้วเดี๋ยวทำก็รีบทำชีวิตกูกูเองอาจารย์พงศ์อะไรของมึงเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้ยเฮ้ยไอ้ชินไรกระดูกก็ไม่มีคัมภีร์ก็ไม่มีว่ะทำอะไรกันมึงจะทำเสียงอย่างนี้ทำไมวะฮะยันยาแบบนี้ไม่น่าใช่มนุษย์ด้วยอ้าว
พร้อมสิอย่างนั้นนะเฮ้ยผีมานี่เลยโอ้โหเบาเบาอะไรเนี่ยพี่อะไรติดหนี้พี่วิทย์ใช่ไหมเออก็ผมเอามาทำธุรกิจไงที่พี่เห็นนั่นแหละเดี๋ยวแล้วดอกอาทิตย์เนี้ยจ่ายยังยังไม่มีเนี่ยฟอร์มทำไมเป็นแบบนี้วะไม่มีตังก็ไปร้องเพลงมาหาตังมาคืนดิไม่มีอารมณ์อ่ะพี่เป็นไรเนี่ยผมเครียดเรื่องฟ้าใสอ่ะพี่ไม่ต้องสนใจหรอกหูไม่ได้สนใจอยู่แล้วจ้าสนใจแต่ดอกจ้าก็บอกไม่มีจะเอาที่ไหนมาจ่ายผมไม่มีอ่ะไม่มีหรอแน่ใจหรอนี่เฮ้ยอะไรโอ้โหบอกไม่มีเชื่อมั้งดิไม่มีไม่มีนี่อะไรกันเนี่ยพี่วิทย์ก็ฟอร์มติดหนี้พี่ไงก็เลยมาทวงดอกให้เนี่ยถ้าเกิดหาเจอได้เงินเท่าไหร่นะให้พี่หมดเลยฟอร์มอย่าให้กูต้องใช้กำลังกับมึงนะเว้ยเฮ้ยอะไรโอ้โหขึ้นมาเลยนี่เฮ้ยพี่วิทย์อะไรมึงนี่มันเก่งกับคนใกล้ตัวจริงๆนะแล้วใครให้ไปใช้ไปทวงไอ้ฟอร์มอ้าวก็เห็นชื่อมันอยู่ในสมุดของพี่อ่ะโอ้ยมันเอาเงินเนี่ยไปทำธุรกิจค่ะไม่ได้ไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเอ้าแบบไหนวะน้องฟอร์มจ้ะโอ้แก่มาน้ำลายมันใช้กำลังกับหนูใช่ไหมพี่ก็รู้ว่าถ้าผมมีผมคืนพี่แล้วจะรอดพี่รู้อยู่แล้วอะไรของพี่วันนี้ถ้ามึงทำแบบนี้กับผู้ชายของกูอีกนะกูจะไล่มึงออกเอ้าโอ้เจ็บจังแก่พี่วะเฮ้ยฉันคืออาจารย์โป่งถ้าแกไม่อยากจะลงหม้อแล้วก็กลับไปซะกลับไม่ได้อ้าวทำไมกลับไม่ได้วะบ้านถูกทุบไอ้นี่นะครับไอ้นี่เป็นคนทุบผมไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวคืออะไรบ้านถูกทุบเขาเป็นผีเฝ้ากวดอาจารย์มึงนี่ไงผีไหนอย่าเข้ามานะลุงอะไรผีอย่าเข้ามานะรู้แล้วไอ้ศิลคืออะไรนี่ลุงเป็นคนใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นคนครับเสือกพูดซะเสียงยานเชียวพูดมาแต่เกิดแล้วเดี๋ยวออกไปคุยออกไปคุยโอ้มันยังไงกันเนี่ยไอ้ที่ว่าบ้านถูกทุบนั่นมันคืออะไรเนี่ยบ้านโดนยึดเขาทุบทิ้งไปแล้วเลยมานอนในวัดโอ้เนี่ยในบริเวณวัดที่ดีๆมีเยอะแยะมันนอนตรงเนี้ยก็ลมมันเย็นนะรู้ว่าเราไม่เหมือนมนุษย์เลยนะเนี่ยเหมือนอะไรต้องเปลือยผีสิอย่าโกยเราสองคนน่าจะกลัวลุงนะเนี่ยเออนี่ลุงโอ้ยรู้จักอาจารย์ผมไหมเนี่ยนี่พอจะไปหาญาติเขาเจอไหมเนี่ยบ้านอยู่ท้ายวัดเหนื่อยมันเวลาคุยกับเขาเนี่ยหลังคาสีส้มอ่อนมีต้นเฟียงฟ้าโอ้เฟียงฟ้าด้วยฟังไปใจกูจะขาดเลยนี่ขอบคุณมากลุงนะไปก่อนนะโชคดีนะหนุ่มขอหายไม่อยู่ถึงคำท้ายอ่ะเฮ้ยถือว่าไม่ให้เกียรติเขานะเอ้าว่าเชิญเลินจะเลินหรือเชิญจะเลินจะเลินนะโอเคฉันไปก่อนละโอ้ยสองคนแล้วบ๊ายบายก็เอ้ยมันไวๆหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยฝ่ามือแมวทำอะไรอ่ะโอ้ยว่าแล้วว่าที่แขวนหมวกโมหายไปไหนเอามาใช้นี่เองเอ้ยใจเอามือออกจากอาจารย์ข้าด้วยนะนี่คืออาจารย์ของลุงเหรอเอออย่าเวอร์มันใคร
แมวโอ้ยลุงทำไรเนี่ยบอกแล้วอย่าอวดเก่งกับลุงนะกำลังภายในลุงมันเยอะโอ้ยอุ้ยลุงเล่นบ้าอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วนี่ดีนะยังออมมือไม่งั้นสลบเข้าบ้านคนอื่นกลางดึกเงี้ยเดี๋ยวจะดีเหรอวะโอ้ยไอ้สิงก็ประตูไม่ล็อกเองโอ้ยคุณสองคนเป็นใครคะเข้ามาได้ยังไงคือเราสองคนเนี่ยมาหาญาติของอาจารย์งอกครับว่าแต่หาบ้านเจอได้ยังไงคะเนี่ยลุงที่วัดเขาบอกให้มาที่นี่ชื่ออะไรคะอ๋อผมโป่งครับอาจารย์โป่งฮะผมชื่อสิงนะครับโสดมากเลยไอ้สิงอยากโดนไหมอยากสิครับอยากโดนงั้นรอแป๊บนึงนะคะอ๋ออย่านานนะครับญาติอาจารย์แจ่มมากเลยว่ะเอ้ยมึงพูดอย่างงี้ดิก็โดนอาจารย์เขาเล่นโทษนี่อาจารย์ก็ทำอะไรวะเนี่ยฮะไม่อะไรวะของเขิงเต็มไปหมดเลยเนี่ยลกไปหมดเก็บกล่องขายป่ะวะมึงก็อย่าคิดอย่างนั้นดิกินเถอะไอ้โป่งใช่ไหมผีอาจารย์นี่ตัวอาจารย์ตายไปแล้วนี่อาจารย์อยู่ด้วยจิตใช่ไหมเนี่ยใช่กูยังอยู่ผีอาจารย์โป่งรออยู่แล้วผีอะไรแล้วกูยังไม่ตายอาจารย์อาจารย์จริงๆด้วยเฮ้ยโอ้ยคิดถึงอุ้ยนี่แข็งแรงนะเนี่ยอาจารย์ไปทำอะไรมาเนี่ยฮะไอ้หัวล้านโอ้ยอาจารย์นี่ดูของอาจารย์ก่อนมันก็ตามตามกันนี่แหละเฮ้ยนั่งก่อนนั่งน้องน้ำตาลจ๋าน้องน้ำตาลเอาน้ำมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆของน้ำงอกหน่อยนะจ๊ะตาลงอกคืออะไรฮะเอ้าเมียอาจารย์นี่น่าเบื่อทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ว่าเราสงสารแต่อย่างว่านะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเรายังเลี้ยงได้ทำไมจะเลี้ยงคนไม่ได้วะว่าอาจารย์มึงอะคงไม่ได้เดินสายพวกวิชาอาคมแล้วอะนินทาระยะเผาขนเลยอาจารย์เด็กมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเฮ้ยจันเป็นอะไรฟันเขียวๆอะกินมาแล้วต้นกินมาใบไหมอะพอแล้วเองพออยู่ฟ้าใสพรุ่งนี้ให้เราไปหาได้ไหมไกำลังภายในเต็มเปี่ยมว้าวได้เวลาทดสอบแล้วสัมผัสเลยเนี่ยอดไปฝึกต่อเปลี่ยนไปแล้วฟ้าใสเนี่ยไหนหาก็ไม่ได้ก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยข้าน่ะทิ้งวิชาอาคมไปหมดแล้วบอกแล้วโอ้ยก็มันมีแต่เวรแต่กรรมลูกเมียก็ทิ้งไปหมดไม่มีความสุขในชีวิตเลยมีแต่ความเสาความอาทิตย์อาจารย์อาจารย์มึงอะไรเนี่ยอาจารย์คนตลกอารมณ์ดีไม่มีความสุขได้ไงก็เห็นดูจากเมียใหม่เนี่ยก็น่าจะมีความสุขดีนะครับเอ้ยแต่มันของนอกกายถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรก็ยกไม้ผมก็ได้เห็นของอาจารย์เขาเออนี่อาจารย์ผมถามจริงนะทำไมอาจารย์ต้องแกล้งตายด้วยเอ้ยก็ศัตรูมันเยอะถ้าหากว่ามีคนมาตามเก็บตามแก้ไอ้ของที่ทำไปแล้วเราจะทำยังไงวะแต่นี่บอกให้นะติดรักอาจารย์เนี่ยทุบโกรธอาจารย์ไปเรียบร้อยนะแล้วข้างในเนี่ยไม่มีกระดูกด้วย
เออลืมคิดเรื่องกระดูกไปเลยว่าแต่เอ็งทุบโกรธทำไมวะฮะไอ้บงคิดว่าคัมภีร์มันอยู่ในโกรธไงเออก็อยากเอาคัมภีร์เอาไปใช้ไงโอ้ยข้าคิดอยู่แล้วว่าเอ็งต้องการคัมภีร์เออเฮ้ยเดี๋ยวจ้ะฮะนี่จะไปเอาคัมภีร์มาให้โป่งใช่มั้ยเปล่าจะลุกไปฉี่โอ้โหโอ้ยที่รักโอ้ที่รักด้วยเรียกเยอะเดี๋ยวก็ไม่ได้เรียกแล้วจะไปไหนแล้วเฮ้ยกูอยากแก่จริงถ้าเป็นกูไปเข้าห้องน้ำขนาดนั้นนั้นไม่ได้ฉี่อย่างเดียวแน่พี่ด้วยสาวสาวสาวสตาร์เดี๋ยวอาจารย์ได้ยิน